่สะพานพระราม8ลายพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ส่งให้กรุงเทพมหานครรับไปศึกษาและพิจารณาก่อสร้างสะพานเพื่อคลี่คลายวิกฤตการจราจรบริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถนนบรมราชชนนีฝั่งธนบุรีต่อเนื่องไปยังถนนราชดำเนินฝั่งพระนครเมื่อวันที่15กรกฎาคม2538เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรลักษณะของสะพานขึงด้วยสายเคเบิลสีเหลืองทองสีประจำพระองค์พระองค์ทรงพระราชทานชื่อสะพานแห่งนี้ว่าพระราม8เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8ได้อัญเชิญพระราชรัญจกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์มาเป็นต้นแบบในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมโดยเปิดใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2545และเป็นสะพานแห่งที่13ความยาวรวม475เมตรมันเป็นระบบหมดนะเพราะนั้นไอ้ตรงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามันแคบไปเราคิดไว้ถ้าขยายแต่ขยายมันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าไม่มีสะพานพระราม8มันจะไปคอขวดแถวถนนราชดำเนินกลางนะถึงแม้จะขยายสมเด็จพระปิ่นเกล้านะข้อสำคัญคือแบบสะพานสวยสะพานพระราม8สามารถคลี่คลายปัญหาการจราจรแบ่งเบาการจราจรของสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในบริเวณใกล้เคียงได้ทำให้ประชาชนที่ใช้สะพานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแน่นอนเลยสุดยอดเลยอันดับหนึ่งของที่นี่แล้วพระราม8นี่อันดับหนึ่งแล้วไม่มีที่ไหนสู้พระราม8ได้ทุกอย่างเจริญหมดเลยเจริญหมดทุกอย่างเรียกว่าการทำมาหากินทุกอย่างการไปไหนมาไหนได้หมดคล่องตัวหมดสุดยอดเลยพูดง่ายสัญจรไปมาสะดวกมากครับก็แทนพระปิ่นเกล้าได้คือคู่กันแล้วก็ระบายรถค่อนข้างดีครับคือโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับผมครับขอทราบครับผมครับก็เพราะพระบารมีท่านนะฮะถึงสร้างได้นะฮะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยการเวรคืนก็ค่อนข้างลำบากครับแล้วก็เป็นชุมชนแออัดค่อนข้างเยอะครับผมความโดดเด่นของสะพานพระราม8คือปลายยอดเสาสูงของตัวสะพานจะมีจุดชมทิวทัศน์และเป็นสะพานแขวนแห่งเดียวที่ออกแบบอสมมาตรติดอันดับ5ของโลกมีเสาหลักเสาเดียวบนฝั่งธนบุรีและเสารับน้ำหนัก1ต้นบนฝั่งพระนครไม่มีเสารับน้ำหนักในแม่น้ำเจ้าพระยาไม่มีปัญหาการสัญจรทางน้ำช่วยป้องกันน้ำท่วมและระบบนิเวศวิทยาในน้ำและยังสามารถลดมลพิษทางอากาศในเมืองได้กรุงเทพมหานครยังปรับปรุงพื้นที่50ไร่บริเวณสะพานพระราม8เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่รวมถึงพิพิธภัณฑ์รัชกาลที่8บอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจของกษัตริย์ไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทไทยนิวเนสเวิร์กTNNจำกัด